ลิปนี้เทคนิคสกัดกาแฟที่เครื่องร็อกฉบับสอนชงครั้งแรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยชงเลยเป็นเครื่องที่ชงได้อร่อยเข้มข้นเหมาะสำหรับชงกาแฟเย็นสไตล์ไทยป่ะไปดูกันสเต็ปแรกชั่งเมล็ดกาแฟ18กรัมโดยเต็มที่สามารถใส่เมล็ดกาแฟได้ถึง20กรัมแต่ถ้าดันกาแฟเยอะเกินไปอาจกดยากสำหรับผู้หญิงบดกาแฟเบอร์1ความละเอียดน้อยกว่าน้ำตาลทรายเบอร์เดียวกับเครื่องชงเอสเปรสโซ่เลยวางด้ามชงบนแท่นช่วยให้ใส่ผงกาแฟโดยง่ายเกี่ยผงกาแฟให้ร่วนซุยช่วยให้แรงดันไหลผ่านได้ทั่วถึงเคาะด้ามชงเบาๆให้กาแฟเซตตัวตามด้วยมากระลองช่วยเกี่ยให้หน้ากาแฟเรียบเสมอกันกดด้วยแทมเปอร์เบาๆให้หน้ากาแฟแน่นไอเทมสำคัญแผ่นกระจายน้ำช่วยให้การสกัดกาแฟเข้มแล้วก็หอมขึ้นการใส่ด้ามชงให้บิดไปทางขวาแล้วก็กดเบาๆเหมือนใส่ด้ามในเครื่องชงเลยแต่เทคนิคคือให้ออกแรงกดที่ตัวเครื่องเบาๆจะช่วยให้เครื่องไม่ขยับและใส่ด้ามชงโดยง่ายให้แข็งเครื่องชงอยู่ที่ลักษณะนี้แล้วเติมน้ำร้อน80 ml ครั้งที่1ครั้งที่2ยกแขนขึ้นแล้วเติมน้ำร้อนอีก40รวมเป็น120ข้อดีของเครื่องร็อกคือสามารถเติมน้ำร้อนได้เยอะสามารถสกัดน้ำกาแฟได้เต็มที่ถึง90 ml เหมาะสำหรับชงกาแฟเย็นสไตล์ไทยสูตรทำขายใช้ตาช่างช่วยในการวัดปริมาณน้ำกาแฟที่สกัดได้โดยสูตรเฮียจะแบ่งการกดเป็น2ครั้งกดครั้งที่1 30 ml แล้วพัก20วิจังหวะที่เราพักกาแฟจะเซตตัวแล้วก็คายแก๊สจากนั้นกดซ้ำครั้งที่2จะช่วยให้รสชาติและกลิ่นของกาแฟชัดขึ้นโดยข้อดีของล็อกการรสชาติกาแฟที่ได้จะมีความนุ่มแล้วก็ครีนช็อตกาแฟที่ได้จะมีความหวานกว่าการใช้เครื่องชงถือเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเครื่องล็อกเลยเทคนิคการกดให้ใช้แรงน้อยให้ยกเครื่องมาใกล้ๆตัวแล้วใช้แรงจากหัวไหล่ในการกดจะช่วยให้กดโดยง่ายขนาดนักเรียนเฮียกินทั้งวันไม่ชอบออกกําลังกายยังกดได้เลย สูตรนี้เป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวใช้น้ำมะนาว15 ml น้ำผึ้ง30น้ำร้อน60คนส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำกาแฟหอมๆ60 ml เสร็จเรียบร้อยร้านนัมเบอร์36พร้อมเสิร์ฟ